วันนี้เป็นโยคะคลายความตึงของลำตัวช่วงล่างนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างแล้วก็สะโพกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะผู้ฝึกนั่งอยู่ที่ท้ายเสื่อนะคะนิ้วโป้งเท้าชิดกันนะคะแล้วยัดส้นเท้าออกจากกันเล็กน้อยแล้วนั่งลงไปบนส้นเท้าเลยค่ะให้ผู้ฝึกสามารถเปิดเข่ากว้างก็ได้นะคะหรือจะเข่าชิดก็ได้นะคะเอาที่เรารู้สึกสบายเลยหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะเราค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้านะคะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะไปให้สุดเลยนะคะเสร็จแล้วค่อยๆพักหน้าผากหมอบลงไปได้เลยหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะนำความรับรู้กับเข้าสู่ภายในนะคะผ่อนคลายหลังคลายไหล่คลายสะโพกทั้งหมดหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นมาตั้งเข่าอยู่ในท่า of four position นะคะขอแคทคาวนะคะ3รอบค่ะข้อมืออยู่ตรงหัวไหล่นะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือนะคะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาเขมวท้องกลมหลังกลมสะบักเก็บคางหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกเงยหน้านะคะหลังแอนเป็นคาวโพสหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาขมวดท้องก่งหลังเป็นแคทโพสหายใจเข้ายืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังหายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะแล้วหายใจออกค่ะเราจะถอยสะโพกไปด้านหลังสู่ท่าชายโพสอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครั้งต่อไปยกสะโพกขึ้นค่ะค่อยๆเลื่อนลำตัวไปด้านหน้านะคะลดสะโพกลงค่อยๆยืดอกขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะเหลียวไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางด้านหน้าหายใจออกเหลียวไปทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกค่ะยกสะโพกตั้งขึ้นนะคราวนี้เราจะถ่ายน้ำหนักมาที่มือซ้ายมาที่มือขวาไปที่ส้นเท้าขวาไปที่ส้นเท้าซ้ายเลื่อนมาด้านหน้าน้ำหนักมาที่มือซ้ายมือขวาส้นเท้าขวาส้นเท้าซ้ายนะคะนึกถึงการวาดวงกลมนะคะหมุนสะโพกเป็นวงกลมนะวงกว้างๆเลยทิศทางละประมาณ5รอบนะการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะเราจะได้ขยับข้อสะโพกด้วยนะคะได้คลายกล้ามเนื้อรอบๆหลังส่วนล่างนะคะแล้วก็สะโพกปุ่มเชิงกรานทั้งหมดเลยเปลี่ยนข้างนะคะสลับวนกับทิศทางค่ะไปที่มือขวาก็มามือซ้ายส้นซ้ายส้นขวาเสร็จแล้วก็วนเป็นวงกลมเลยไปตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะคะโอเคกลับมาตรงกลางนะคะเราจะค่อยๆนั่งลงไปนะนั่งทางนี้ก็ได้เนาะเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้างอเข่าไว้นะคะงอเข่าไว้เล็กน้อยค่ะเราจะพับตัวไปด้านหน้าพับตัวไปด้านหน้าเอาหน้าท้องมาติดหน้าขาไว้นะเอามือนะคะกอดไว้ที่ด้านหลังต้นขาแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาวางไว้ที่พื้นนะคะข้างๆขาแบบนี้ก็ได้นะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะค่อยๆขยับกระดูกลองนั่งขยับก้นไปด้านหลังค่อยๆขยับไปเรื่อยๆโดยที่
หน้าท้องนะคะให้แนบติดสนิทกับหน้าขาตลอดเวลานะคะไม่ให้มันห่างมีช่องว่างให้เราติดไว้ตลอดเลยแล้วเราค่อยๆเดินก้นไปด้านหลังเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปให้มากที่สุดเท่าที่ไปได้โดยที่หน้าท้องยังคงแนบสนิทติดกับหน้าขาอยู่ตลอดเวลาไม่แยกออกจากกันนะคะได้มากที่สุดแค่ไหนเอาแค่นั้นเลยโอเคสมมติว่ามากสุดแค่นี้ตึงแค่นี้นะคะเราก็ค้างไว้ตรงนี้แล้วก็หายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายนะคะ 3-5 รอบลมหายใจนะวิธีนี้นะคะเป็นการยืดแฮมสตริงที่ได้ผลแล้วก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยต่อหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะเพราะว่าหน้าท้องเราแนบกับหน้าขามั่นใจว่าจะไม่มีแรงกดดันไปที่หมอนรองกระดูกของเราเพราะว่าหลังอยู่ในแนวยืดนะคะไม่มีการงอเข้ามาเนาะแล้วก็ส่งความรู้สึกว่าเราจะยืดอกไว้หน้าท้องนะคะยืดเอาไว้ไม่ให้ท้องมันย่นเนาะยืดหน้าท้องไว้ยืดอกไว้แล้วพับตัวลงมาจากข้อสะโพกตรงนี้หายใจเข้าลึกออกยาวใครจับถึงเท้าได้ให้จับปลายเท้ากดเข้ามาใครจับไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าออกสบายสบายตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใต้เข่าตรงนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะคะถ้าคนที่ฝึกบ่อยๆนานๆเราก็จะสามารถนะคะยืดได้สุดนะคะแล้วก็หลังเข่านี้ก็จะใกล้พื้นมากที่สุดหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจท่านี้นะก็หลังส่วนล่างตรงนี้นะคะจะได้ยืดเนาะหลังส่วนล่างนะคะแล้วก็สะโพกก้นนะคะมาที่แฮมสตริงเขาต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมาหมดเลยนะมาที่ด้านหลังขาทั้งหมดมาที่น่องนะใครสามารถกดนิ้วเท้าเข้ามาแบบนี้ก็จะช่วยยืดฝ่าเท้าด้วยนะคะเอ็นร้อยหวายก็รู้สึกยืดตึงด้วยเนาะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายโอเคเดี๋ยวมันอาจจะหันมาทางนี้นะคะพับขาขวาไปทางด้านนอกแบบนี้เลยนะแล้วก็พับขาซ้ายเข้ามาด้านในแบบนี้เอาฝ่าเท้าติดขาขวาแบบนี้นะนั่งให้เต็มสะโพกนะคะมือขวาวางไว้ที่พื้นข้างสะโพกขวาชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวมาทางขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะตั้งแต่หลังส่วนล่างข้างซ้ายนะคะขึ้นมาที่ลำตัวข้างซ้ายไปที่รักแร้นะคะไปที่แขนต้นแขนไปถึงปลายมือเลยกดสะโพกซ้ายติดพื้นไว้นะคะเข่าไม่ติดพื้นไม่เป็นไรนะเข่าตรงนี้ไม่ติดพื้นไม่เป็นไรแต่กระดูกรองนั่งก้นนี่ต้องติดไว้ไม่ลอยขึ้นมารู้สึกยืดตึงมากๆเลยนะคะที่ช่วงนี้นะตั้งแต่หลังส่วนล่างข้างซ้ายขึ้นมาช่วงเอวตรงนี้นะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่ข้างขวาผ่อนคลายด้วยนะไม่ดันไหล่ขึ้นมาหาหูแบบนี้นะค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราจะขมิบท้องกงหลังกงสะบักเสร็จแล้วเราจะเอื้อมมือนะคะมือซ้ายเนี่ยเอื้อมไปทางแนวทะแยงไปทางเข่าขวากงหลังไปเยอะๆแล้วก็เอื้อมมาหลังงอไว้นะคะแล้วเราจะโยกลำตัวไปซ้ายขวานิ้วมือจะถึงพื้นนะคะหรือลอยไว้นะคะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะ
เอาเท่าที่เราทำได้นะคะแค่นี้ก็รู้สึกยืดตึงมากๆเลยนะคะเราจะรู้สึกยืดที่หลังส่วนล่างข้างซ้ายนะบริเวณเอวนะขึ้นมาที่ชายโครงนะคะขึ้นมาที่สะบักข้างซ้ายรับรู้ความรู้สึกยืดสบายนะหายใจเข้าออกตลอดเวลาเวลาเราขยับไปขยับมานะคะองศาของการยืดนะคะเขาจะขยับมุมไปด้วยนะคะกล้ามเนื้อที่ถูกยืดเขาก็จะมีการขยับไปด้วยเรารู้สึกดีที่ส่วนไหนรู้สึกว่ามันยืดตึงที่ส่วนไหนอยากจะค้างไว้นะคะสามารถทำได้เลยค่อยๆคลายออกจากท่าค่ะยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายค่ะเอาเท้าขวาข้ามเข่าซ้ายมาตรงนี้เลยนะคะนิ้วเท้าจะชี้ไปทางเดียวกับเข่าแบบนี้นะคะก้นขวาไม่ลอยก้นขวาวางลงมือซ้ายนะคะอกเข่าซ้ายไว้มือขวาวางที่พื้นด้านหลังสะโพกยืดหลังขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดลำตัวไปทางขวาตามองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังทุกลมหายใจเข้าค่ะให้เรายืดหลังขึ้นและในทุกลมหายใจออกค่ะเราค่อยๆส่งแรงบิดไปมากยิ่งขึ้นส่งแรงบิดด้วยการกอดเข่าเข้ามาหาไหล่นะแล้วส่งแรงบิดไปทางขวาท่านี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วยคลายความตึงนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่หลังทั้งหมดเลยตั้งแต่หลังส่วนล่างขึ้นมาที่หลังส่วนบนบ่าไหล่ด้วยนะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะระบบขับถ่ายนะบรรเทาท้องผูกหันศีรษะกลับมาด้านหน้าตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอามือซ้ายนะจับเท้าด้านนอกของเท้าขวาตรงนี้หายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะเหยียดขาซ้ายออกไปให้ตึงถีบออกไปเลยถีบใส่มือออกไปให้ตึงเลยแล้วกระชับต้นขาไว้แล้วมือขวาเหยียดออกไปให้สุดแล้วก็ถึงตรงไหนก็วางตรงนั้นนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะแล้วทิ้งน้ำหนักไปด้านหลังทิ้งน้ำหนักไปด้านหลังยกขาสูงขึ้นยกขาสูงขึ้นใครทำได้วางข้อศอกขวาลงวางโฟร์อาร์มข้างขวาลงรู้สึกยืดตึงนะคะที่ตรงไหนรู้สึกยืดตึงที่เส้นข้างขาข้างขวานะตามองไปที่มือซ้ายก็ได้มองด้านหน้าก็ได้นะคะผ่อนคลายสบายสบายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจมือขวาดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอามือขวามาจับเท้าแทนนะคะใครจับส้นเท้าได้ก็จับจับไม่ได้จะเกี่ยวหัวแม่เท้าแบบนี้ก็ได้หรือจะจับส่วนไหนก็ได้ที่เราถนัดแล้วก็ทำได้นะอ่ะยืดออกไปแบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะเปิดขาออกไปทางด้านขวาเยอะๆนะยืดเส้นขาด้านในตรงนี้หลังไม่งอไม่เอาแบบนี้ยืดลำตัวด้านหน้าไว้นะหน้าท้องต้องไม่ย่นไม่มีรอยพับตรงหน้าท้องตรงนี้นะยืดออกไว้หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายทุกลมหายใจออกเปิดออกไปเปิดออกไปอีกแล้วก็กระชับต้นขาไว้นะคะจะได้ยืดได้เต็มที่ยืดได้ผลมากขึ้นเนาะโอเคทีนี้เราเอามือซ้ายมาเกี่ยวหัวแม่เท้าข้างซ้ายมั่งหายใจเข้ายืดอกยืดหลังไว้นะหายใจออกค่ะน้ำหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งนะคะ
กระชับท้องไว้ทรงตัวให้ดีแล้วค่อยๆลอยส้นเท้าซ้ายขึ้นถ้าลอยได้ค่อยๆเหยียดขาซ้ายออกไปกระชับแกนกลางไว้กระชับแกนกลางไว้แล้วก็หลังต้องตรงอกต้องยืดไว้ถ้าเกิดงอหลังนะมันจะกิ้งไปข้างหลังเลยต้องแอนอกไว้แอนอกถีบขาซ้ายออกไปถีบขาขวาออกไปยืดขาให้ตึงเลยชดหน้าขึ้นนิดนึงหายใจเข้าออกลึกยาวได้ยืดแฮมสตริงด้วยได้ยืดเส้นขาในด้วยนะคะแล้วก็ได้เรื่องของการทรงตัวด้วยนะโอเคค่อยๆคลายออกจากท่านะงอกลับเข้ามาวางลงผ่อนคลายค่ะเหยียดขาออกไปสองข้างขยับขยับแกว่งขาหมุนขานิดนึงเปลี่ยนข้างนะคะพับขาซ้ายออกทางด้านนอกแบบนี้พับขาขวาเข้ามาแล้วเปิดเข่าออกไปฝ่าเท้าชิดขาซ้ายไว้แบบนี้ยืดหลังขึ้นนะคะมือซ้ายวางไว้ที่พื้นข้างขาซ้ายตรงนี้ชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลงมาอีกนิดนึงค้างไว้หายใจเข้าออกสบายๆ3รอบลมหายใจกดสะโพกขวาติดพื้นไว้สะโพกไม่ลอยเข่าลอยไม่เป็นไรนะคะรับรู้ความรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างขวานะคะตั้งแต่หลังส่วนล่างข้างขวาขึ้นมาที่เอวชายโครงนะคะขึ้นมาที่ต้นแขนรู้สึกยืดนะคะที่บริเวณเอวมากๆเลยนะหัวไหล่ขวาไม่คว่ำนะไม่คว่ำแบบนี้นะหงายอกขึ้นนิดหนึ่งนะจะได้ยืดข้างตัวได้เต็มที่ค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกขมิบท้องโก่งหลังโก่งสะบักเอื้อมมือขวาไปในแนวทแยงเฉียงไปทางซ้ายน้ำไปทางเข่าซ้ายแล้วตรงไปข้างหน้าแบบนี้คอยไต่โค้งหลังไปเยอะๆโยกซ้ายยกขวาขยับไปมารับรู้ความรู้สึกยืดสบายนะคะที่ลำตัวส่วนล่างข้างขวาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ข้อสะโพกขวาขึ้นมาที่เอวขวาชายโครงนะคะรอบๆสะบักข้างขวานะคะยืดเหยียดผ่อนคลายปลายนิ้วมือขวานะคะจะแตะพื้นหรือไม่แตะพื้นนะคะไม่ใช่ปัญหานะคะเอาเท่าที่เราทำได้แล้วก็รู้สึกสบายท่านี้หลังงอนะคะไม่หลังไม่ตรงนะจะหลังงอเพราะว่าเราต้องการยืดนะคะยืดหลังยืดสะบักแล้วก็ยืดเอวยิ่งงอมากเท่าไหร่ก็ยืดได้มากเท่านั้นค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายยกขาซ้ายนะข้ามเข่าขวามาแบบนี้นิ้วเท้าชี้ไปทางเดียวกับเข่านะก้นซ้ายไม่ลอยยกหลังขึ้นมายืดหลังขึ้นมือขวาอกเข่าไว้มือซ้ายวางที่พื้นด้านหลังสะโพกค่ะยืดหลังขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับว่าเราจะดึงเข่าดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วส่งแรงบิดไปทางซ้ายค่ะตามมองข้างไหล่ซ้ายไปด้านหลังเลยทุกลมหายใจเข้าเรายืดหลังขึ้นทุกลมหายใจออกเราดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วส่งแรงบิดไปมากขึ้นอีกนิดหน่อยไม่ต้องเยอะอ
ได้คลายความตึงของหลังทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเอวนะหลังส่วนล่างมีการบิดเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่หลังส่วนบนระบักไหลแล้วก็คอด้วยได้ยืดทั้งหมดแล้วก็ยังได้กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในช่องท้องนะคะช่วยบรรเทาท้องผูกหันศีรษะกลับมาด้านหน้าค่ะเอามือจับเท้านะจับขอบเท้าด้านนอกนะคะหรือถ้าจับไม่ถึงก็จับส่วนไหนก็ได้นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเหยียดขาซ้ายออกไปถีบเท้าออกไปเลยถีบออกไปให้เข่าตึงเลยนะเหยียดให้สุดเลยยืดออกไว้หายใจเข้าหายใจออกถ้าไหวนะคะเราจะทิ้งน้ำหนักไปทางด้านหลังพอทิ้งน้ำหนักไปขาก็จะถูกยกสูงขึ้นก็จะถูกยืดมากขึ้นรู้สึกตึงที่เส้นข้างขาข้างซ้ายมากขึ้นค่อยๆเลื่อนลำตัวลงนะคะค่อยๆวางศอกลงถ้าทำได้วางไม่ได้ไม่เป็นไรหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะพยายามให้ขาซ้ายตึงไว้นะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่เส้นข้างขาข้างซ้ายนะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะมือดันพื้นหนึ่งค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมานั่งหายใจออกผ่อนคลายค่ะเราสลับเอามือซ้ายมาจับเท้าแทนจับส่วนไหนก็ได้จะเกี่ยวหัวแม่เท้าก็ได้หรือจะจับส้นเท้าก็ได้นะเอาที่ถนัดเลยแล้วเหยียดออกไปเหยียดออกไปให้เขาตึงเลยหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกดึงขาเปิดออกไปมากขึ้นเปิดออกไปมากขึ้นเอาเท่าที่ได้นะยืดแฮมสตริงด้วยเส้นแฮมสตริงเป็นเส้นหลังขากล้ามเนื้อหลังต้นขานะคะแล้วก็ยืดเส้นในด้วยนะเส้นในก็มาถึงขานีบเลยยืดหลังยืดอกไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายเราจะไปต่อนะคะถ้าไปต่อได้ถ้าใครไปต่อไม่ได้ก็รออยู่ตรงนี้นะเอานิ้วนะคะเกี่ยวหัวแม่เท้าก็ได้หรือจะจับส้นเท้าก็ได้ลองดูยกขึ้นมาเนาะแล้วค่อยๆถีบออกไปค่อยๆเหยียดออกไปใครเหยียดได้ไม่สุดก็ไม่เป็นไรนะสมมติยกขึ้นมาแล้วเหยียดได้แค่นี้ก็แค่นี้ก็ได้แต่ถ้าใครไหวก็ลองพยายามนะถีบเท้าออกไปเลยแล้วแอนอกไว้ท่านี้ต้องแอนอกถึงจะไม่หงายนะคะถ้าเกิดว่าหลังงอมันก็พร้อมที่จะกิ้งไปทางด้านหลังเลยนะยืดอกไว้หายใจเข้าลึกออกยาวโอเคค่อยๆงอเข่ากลับมาวางกลับลงไปฝ่าเท้าชิดกันสันเท้าชิดกันนะคะเปิดฝ่าเท้าออกยืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าพับมาจากข้อพับสะโพกหลังอยู่ในแนวตรงไว้ตลอดค่อยๆเดินมือไปขยับซ้ายขยับขวาได้คลายความตึงที่หลังล่างขาหนีบพอสุดท้ายแล้วถ้าเราจะค้างท่านะคะให้วางศอกสองข้างไม่วางข้างเดียวนะค่อยๆเดินมือกลับเข้ามายกตัวขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจผ่อนคลายเอามือรวบเข่าเข้ามานะคะเหยียดขาออกไปแกว่งขาNamaste ข
ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีใครนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ